ำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดี๋ยวเป็นพี่บุ้งกรุงตุสุมันซีนถ่ายชิมอิ่มดามครับรู้ก่อนมาเที่ยวครับจะได้ไม่ผิดหวังวันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทำคลิปรีวิวครับโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับโรงแรมสุดหรูในอุดรนะซึ่งวันนี้ครับมาอยู่อีกที่ที่ไหนครับด้วยประจักษ์ตาซิตี้โฮสเทลอุดรธานีค่ะซึ่งโรงแรมประจักษ์ตาซิตี้โฮสเทลนะครับก็อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีกันเลยทีเดียวที่สำคัญนะตรงนี้ก็ยังใกล้กับร้านอาหารนะครับที่ขึ้นชื่อลือชาในอุดรธานีอีกด้วยมีร้านอะไรบ้างนะค่ะใกล้ๆโรงแรมนะคะเดินไปได้เลยค่ะก็มีแม่หยานะคะแล้วก็ติดกับโรงแรมเลยมีโดสเอ็กซ์เพรสโซ่นะคะและมีคุกคูคาเฟ่ค่ะและที่สำคัญครับกลางคืนเวลาหิวๆฮะหน้าโรงแรมเอิญออกไปด้านหน้านิดเดียวครับยังมีซุกโค้ยราเมงครับเป็นอาหารญี่ปุ่นอีกด้วยโอ้โหอยู่แถวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่อดตายแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะมาพักที่นี่นะคะเขามีบริการรับส่งจากสนามบินมาถึงโรงแรมฟรีด้วยค่ะเพื่อนๆที่อยากจะไปเที่ยววังเวียงนะครับหรือว่าเวียงจันทน์ประเทศลาวเนี่ยก็ใช้ตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางข้ามไปได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ใกล้กับบขส.อีกด้วยครับส่วนเพื่อนๆครับที่เดินทางมาที่นี่เพื่อทำงานนะไม่ว่าจะเป็นติดต่อศูนย์ราชการนะครับอยากท่องเที่ยวในอุดรธานีแบบซิตี้ทัวร์นะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวครับซึ่งเดินทางไปไม่ไกลเลยใช้แค่รถสกายแล็บก็ได้นะครับหรือจะใช้รถแดงก็ได้ครับแล้วก็กลางคืนนะคะไม่ต้องกลัวเหงาเลยค่ะใกล้ๆมี UD Town หรือศาลเจ้าปู่ย่าไปถ่ายรูปเหมือนได้ไปเมืองจีนเลยค่ะที่ศาลเจ้าปู่ย่าครับนิยมกันมากครับคือการให้นมปลาคาร์ฟครับถ้าอยากรู้เป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้ให้ดูครับสำหรับวันนี้ครับเรามาอยู่กันแล้วครับที่ประจักษ์ตาซิตี้โฮสเทลครับต้องพาเพื่อนๆครับไปชมห้องพักกันสักหน่อยแล้วถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยโรงแรมประจักษ์ตาซิตี้โฮสเทลตั้งอยู่บนถนนตลาดธนารักษ์ใกล้ไปสนีศรีสุขและก็5แยกลำพูนะครับเป็นถนนที่อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีเลยทีเดียวสะดวกสบายทั้งด้านการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการทำงานในอุดรธานีนะครับในส่วนของล็อบบี้ครับก็มีพื้นที่ให้เรานั่งทำงานแบบสบายๆตกแต่งสไตล์วินเทจอีกด้วยครับในส่วนของห้องพักครับก็มั่นใจและปลอดภัยได้ด้วยระบบการเข้าออกแบบคีย์การ์ดนะห้องนอนก็สะอาดสะอ้านและกว้างขวางนะครับสำหรับวันนี้ผมเลือกนอนในห้องแบบเตียงเดี่ยวครับซึ่งเป็นเตียงขนาดคิงไซส์และในห้องยังมีมุมสำหรับนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทำงานเนี่ยที่มองเห็นวิวมุมสูงรอบอุดรธานีอีกด้วยครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรมก็ใส่ใจในรายละเอียดของผู้เข้าพักทุกท่านนะครับมีตั้งแต่ไดร์เป่าผมกระติกน้ำร้อนและแม้แต่ตู้เซฟก็มีด้วยครับครับจบไปแล้วนะครับกับการแนะนำแล้วก็พาเยี่ยมชมโรงแรมครับที่นี่ประจักษ์ตาซิตี้โฮสเทลอะเป็นไงโอ้ห้องใช้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยและถ้าเพื่อนๆ อยากมาพักที่นี่ครับต้องทำยังไงแนะนำให้จองผ่านเว็บไซต์ Agoda หรือว่า booking.com นะคะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับสามารถโทรไปจองได้เลยแล้ววันนี้ครับขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุมทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามครับรู้ก่อนมาเที่ยวครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปพิเศษรีวิวที่พักและที่เที่ยวแบบนี้นะฮะและคลิปประจำครับรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.ครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายนี่ทำฝันอะไรไม่รู้เป็ดไม่เกี่ยวเลยบ้าทริปเที่ยวอุดรธานีก็ต้องมีคำขวัญด้วยดิอุดรอะไรดี